ที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิง True Insider รายการเล่าข่าวบันเทิงในรูปแบบที่แตกต่างที่จะมาเอาใจคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาดี 18:40 นถึง 19:10 นทาง True Insider สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยกับพิธีกรรุ่นเก่าประจำช่อง True Insight วันนี้นะฮะเราจะมาทำความรู้จักกับพิธีกรเลือดใหม่ทั้ง3ประจำช่อง True Insight ครับสวัสดีทั้ง3คนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการของเราเป็นเกียรติเช่นกันยินดีเลยครับผมแนะนำตัวก่อนเริ่มจากทางด้านนี้ครับผมสวัสดีครับผมซันเขมนัทธนานันท์ครับตอนนี้ก็ทำรายการ Entertainment Day ครับมาตอนเที่ยงตรงเลยแล้วก็วันอาทิตย์ครับเป็น Insight New Tonight สดๆ2ทุ่มครับสวัสดีค่ะนิวนะคะคนธนันท์วัฒนชาติวงศ์ค่ะก็ทำ Insight 5 Minutes ค่ะสวัสดีครับพัทนภัทรเอ้ยเดโรนะครับผมก็ทำ Insight New Tonight ครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์2ทุ่มตรงครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ Insight News Tonight ครับวันนี้อยู่กับพัทแล้วก็พี่สันด้วยนะครับใช่แล้วครับวันนี้นะ2ทุ่มสดๆเลยมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่าครับผมเรียกว่าเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับโอ้โหเมื่อกี้ได้ดูกันไปนะครับคุณอนันดาเอเวอริงแฮมนะครับถึงกับตกใจกับทรงผมเลยถึงกับตกใจนะครับถ้าเกิดไม่ใช่คุณอนันดาเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกเราเนี่ยคงบอกเลยว่าตายแน่นอนถูกต้องครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูเฮดไลน์ของเราในวันนี้ครับสวัสดีค่ะอัปเดตข่าวกันต่อค่ะกับ New Nick Insight 5 Minutes ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข่าวมาฝากกันเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าจะมีข่าวของใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะความแซ่บของทั้ง3นะคะรับรองว่าไม่แพ้รุ่นพี่แน่ๆค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวเรามา Insider กับพวกเขากันค่ะแล้วในบรรดารุ่นพี่นี่มีใครที่อยากจะจัดรายการคู่ด้วยมากที่สุดไหมคะทั้ง3คนพบว่ามันมีเสน่ห์ยังไงครับกับการเป็นนักข่าวบันเทิงแล้วสนุกตรงไหนคือการที่เรารายงานออกไปเนี่ยคือเราก็ห้ามใช้อารมณ์เป็นอารมณ์ส่วนตัวในการผสมปนไปในข่าวนั้นฟีดแบคของการจัดรายการทั้งหมดนะฮะเคยมีฟีดแบคแบบไหนที่แบบอุ๊ยประทับใจมากๆโอกาสที่ True Insight ได้ให้กับน้องๆทั้ง3คนเนี่ยค่ะต่อยอดให้เรายังไงบ้างคะ